น่ารักน้องแอบิเกลยกมือขอแม่กินชมพูช็อตนี้ทำใจละลายดูแล้วจะเป็นสายกินแน่ๆสำหรับน้องเกลลูกสาวของแม่ชมพู่อรยากับพ่อน็อตวิสรุตหลังจากที่เห็นภาพน้องเกลจ้องตามองเค้กทุกครั้งที่แม่ชมจัดให้ในวันเกิดและล่าสุดค่ะแม่ชมได้โพสต์ภาพน้องเกลที่กำลังกินชมพู่เอ็นดูมากกับช็อตที่น้องเกลยกมือขึ้นเหมือนกำลังจะขอแม่กินเห็นแบบนี้ใครก็ต้องใจอ่อนมีเท่าไหร่ก็ต้องยกให้หมดแน่ๆน่ารักทุกช็อตไปเลยน้องเกลกับชมพู่ในมือแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตเห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าน้องเกลหมามีอร่อยไหมคะลงไม่ไหวแล้วน้องเกลใครจะเอาชมพู่ยกมือขึ้นสีผมสีคิ้วเอ่ยคือน่ารักสุดๆน่ารักเกินปุยมุ้ยเต้าเกลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ